วัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โกเว้นโกนะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองคองนะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งมีมาได้ประมาณปี2ปีเองนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าจริงๆที่นี่ดังมากนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากเมื่อกี้เราขับมาความสุขตอนนี้ของผมนะครับผมอยากจะอ้วกเพราะว่าโค้งมันเยอะมากครับแต่ว่าที่นี่มันจะเป็นแบบทุ่งนากว้างๆแลนด์สเคปสวยมากคือต้องบอกว่าที่เมืองคองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจเพราะว่าอยู่ด้านหลังดอยหลวงเชียงดาวมันเป็นชุมชนที่มีประมาณ6หมู่บ้านครับอยู่รวมกันแล้วก็มีชนเผ่าต่างๆเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันเยอะมากว่าจะเป็นปาตากายอนะครับลีซอมูเซอร์ไทใหญ่เขาก็อาศัยอยู่ร่วมกันที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็จะมีแบบโฮมสเตย์นะครับให้เราไปเที่ยวได้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็เป็นการใช้ชีวิตช้าๆที่นี่ส่วนทริปนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าหลายคนชอบถามว่าเอ้ยวิดีโอกล้องหลักที่เราใช้เราใช้กล้องอะไรครับณปัจจุบันนะครับโกเว้นโกใช้กล้อง Sony A7S Mark III นะครับผมคือตัวที่ถ่ายอยู่นี่นะครับและมีอีกตัวตรงนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวทริปนี้ก็ใช้กล้อง2ตัวนี้แหละเพราะว่าเป็น King of แบบวิดีโอแล้วอะตอนนี้นะครับสำหรับกล้องตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้กล้อง2ตัวนี้แหละถ่ายเมืองคองกันเป็นกล้องหลักแต่ว่าตอนนี้ไปนี่ก่อนก๋วยเตี๋ยวเจนุชก๋วยเตี๋ยวเจนุชแล้วก็ตอนนี้จะไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมจะสุดแล้วครับจะออกครับ ผมจะออกจริงๆไป We got 10 miles of open road That's in the radio We got both windows down and no one around Don't have to take นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังนะครับที่อยู่ในเมืองของเจนุชอยู่ติดกับวัดเขาบอกตรงนี้เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับอันนี้คือเกี๊ยวเกี๊ยวเมืองคองไม่รู้ว่ากินก่อนแล้วหิวดังจริงพี่น้ำหมดไปแล้วหนึ่งหม้อป้าบอกดังจริงน้ำตกก็หมดนี่เหลือแต่ต้มยำแล้วก็เนี่ยคนเต็มร้านที่ดูคุณเยอะจริงครับนี่คือเส้นเล็กต้มยำไม่ใส่ผักนะครับผมขอชิมน้ำซุปก่อนนะครับเขาบอกว่าเด็ดดวงเด็ดดวงเฮ้ยมันเป็นต้มยำที่แบบมันไม่เหมือนปกติที่เรากินเหมือนมีส่วนผสมบางอย่างที่พิเศษอยู่ในนั้นเฮ้ยน้ำซุปอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยจริงเนี่ยอันนี้แบบไม่ได้โมไม่ได้อะไรเลยให้เราไฟในชีวิตที่เคยกินก๋วยเตี๋ยวจริงครับจริงอร่อยมากอ่ะเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้พนุษบอกบ่ายสองก็หมดแล้วเปิด7โมงเช้าทุกคนเชื่อไหมชามละ30บาทพิเศษ40แล้วโคตรอร่อยแน่นโคตรอร่อยโคตรย้ำอีกครั้งโคตรอร่อยผมให้อันนี้คือ1ใน5ก๋วยเตี๋ยวที่เคยกินมาในชีวิตติดท็อปไฟเลยสุดยอดขึ้นแรงมากแบบแล้วก็กินเข้าไปคำแรกแบบอร่อยเลยแบบรู้สึกแบบเขาใส่อะไรนะชะงนอ่ะนะฮะใครมาเมืองคองแล้วมากินคัตเนอร์กาแฟสดนี่คือคาเฟ่นะฮะแล้วก็คาเฟ่มันติดริมน้ำนะลูกเอ้ยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะชมบรรยากาศบรรยากาศไก่บรรยาเป็ดบรรยาแพะกันให้มีความสุขสมรานนะครับลูกเอ้ยไปนี่ฮะเจ้าน้องมีขนมาเมืองคองต้องเจอควายควายเยอะมากควายอยู่เป็นฝูงมองหน้าด้วยนั่นแหละฮัลโหลมาอยู่คัมฟอร์นี่ฮะพาปล่อยควายมาเดินเล่นแล้วก็มีหมา2ตัวต้อนควายอยู่แล้วดูไปฝั่งนี้ฮะตรงนี้ไม่ได้เป็นแบบแค่ห้วยเล็กๆนะบรรยากาศดีมากแล้วคือช่วงที่เรามาเขาบอกว่านี่คือช่วงที่สวยน้อยที่สุดด้วยนะใช่น้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่เรายังรู้สึกว่าแบบสวยนะพี่เนาะยังรู้สึกว่าสวยมากอยู่เลยอะที่บ้านของเราวันนี้นะครับชื่อว่าบ้านนอกหอกควายอะไรครับรู้สึกมีความสุขนะครับเป็นโฮมสเตย์นะครับที่นี่นะฮะมีบ้านอยู่6หลังด้วยกันนะครับซึ่งรอบจะเป็นวิวทุ่งนาแต่ตอนนี้ทุ่งนารอบๆเนี่ย
ขาเก็บไปหมดแล้วยกเว้นไอ้ทุ่งนารอบพี่พักเราเขาเรียกว่าทุ่งนาเซ็ตทำทรงนี่ถึงแล้วฮะประตูเข้าแล้วกันถึงแล้วนะครับที่โฮมสเตย์ชื่อว่าบ้านนอกฮอกควายนี่หลังสองหลังนี้ครับเป็นแคปซูลก็คือเป็นมุมสูงมองไปเนี่ยคือตอนเนี้ยรอบๆเนี่ยเป็นทุ่งนาหมดเลยครับแต่เขาเกี่ยวไปหมดแล้วเป็นฤดูเก็บเกี่ยวยกเว้นตรงรอบที่พักเราน่าจะปลูกไว้ทำทรงนี่เดาคือเน้นปลูกไม่ได้เน้นเก็บไปดูครับบ้านนอกฮอกควายเขาบอกว่าไฮไลท์ของหลังนี้ก็คือนี่ครับดื้อ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 แช่แล้วแช่ทางชมนาปูทุ่งสงควายเรินเลนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาฤดูที่แบบฤดูหนาวอะไรที่เขาแบบปลูกหนามันจะเกี่ยวชะอุ่มไปหมดเลยแล้วก็ดีอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะวันนี้ก็เป็นการมาอาบน้ำนะครับแช่น้ำชมทุ่งไปดูตรงห้องกันดีกว่านะครับว่าในห้องเรามีอะไรกันบ้างบ้านหลังนี้ข้างหลัง 3,500 บาทครับรวมอาหารเช้าแล้วนอนได้4คนแต่ถ้าเพิ่ม1คนเพิ่มอะไรนะ300แค่300บาทอันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะฮะมีเตียงนอนเปิดพัดลมนอนแอร์เย็นฉ่ำแต่ถ้าเป็นห้องแคปซูลข้างบนเนี่ยที่เขาอยู่นะครับสูงๆเนี่ย 3,500 เหมือนกันแต่นอนได้6คือถ้าตีตามหลักแล้วคือแคปซูลราคาถูกกว่าถ้าหารต่อคนไปทั้งต่อเฮ้ยห้องนอนใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอ้าวมีอีกอ่างอ้าวมีอ่างดับเบิลชั้น2คุณผู้ชมผมว่าห้องน้ำอยู่ตรงนี้นั่นไงครับคุณห้องอาบน้ำแบบออริจินอลตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเปิดให้ทุกอย่างมันโป่งให้หมดมีหลายประตูประตูเดี๋ยวลงมือเห็นเขาบอกว่าเอาเตียงขึ้นมานอนข้างบนได้นะเฮ้ยเอ้าสวัสดีครับพ่อหนุ่มครับผมโอ้ลมอย่างเย็นแล้วลมมันเป็นแบบดีมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นช่องดูวิวครับทุกคนโอ้โหที่นี่แม่งเมืองคลองแม่งสุดผมขออนุญาตนะครับแนะนำสถานที่แบบภูมิผลิตนะครับและนี่คือบ้านนอกฮอกควายนะครับพื้นที่ตารางใช้สอยเขาบอกว่ายกที่นอนขึ้นมานอนบนนี้ก็ได้แล้วย้ำอีกครั้งนะครับภาพที่ทุกคนเห็นนี่คือช่วงที่สวยน้อยที่สุดของเขานะใช่เพราะว่าถ้าเป็นหน้าหนาวกับหน้าฝนจะสวยกว่านี ไปกิจกรรมที่นี่หนึ่งอย่างครับเขามีการล่องแก่งล่องห่วงยางหรือล่องแพก็ได้แต่เราจะไปล่องห่วงยางครับคนละ200บาทเท่านั้น เดี๋ยวไปกันเขาบอกว่ามีส่งคนมารับเราแล้วชื่อไอ้สันนี่ไปเจอกันข้างนอกอันนี้คุณไอ้นะครับไอ้เดี๋ยวไม่ใช่ไอ้สันไอ้สันของเราไอ้สันเขาบอกว่าจับปลาเก่งมากเหมือนอะไรครับมีฉายาว่าอะควาแมนเมืองคองอยากเห็นนะพี่เจ้าของแพเขาเคมพี่สันไว้ไอ้สันนี่ไว้เยอะมากไว้เยอะมากหลายเรื่องเลยอยากเจออยู่เหมือนกันอยากเจอสวัสดีครับพี่จะขอบอกว่าเป็นอัลฟาแมนเมืองคลองจริงไหมครับต้องลองไกลไหมครับประมาณสัก2โลมั้งครับที่ไปแวะเอาห่วงยางนะครับเงินเหรียญอ่ะพี่แม็กซ์ได้โอ้โหได้อันนี้เป็นธรรมเนียมนะครับใช่แขกมาต้องกินน้ำมังคองเวลคัมดิ้งคัมดิ้งอย่าดมถ้าไปยืนแสดงว่ามาไม่ถึงนี่คนมังคองบอยให้กินเราก็กินนี่มีน้ำปลาให้ขอน้ำปลาด้วยหรอร้อนท้องฮะเย้มาแล้วครับผมเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ
ในการล่องไปช่วงนี้น้ำน้อยถ้าน้ำเยอะต้องมาหน้าฝนหน้าหนาวไปพร้อมแล้วครับเนี่ยน้ำน้อยมันก็เลยไหลช้าครับอาจจะต้องแบบนั่งเป็นแพแต่เขาบอกว่าช่วงน้ำที่มันขึ้นเยอะมันจะแบบไหลเร็วสนุกมากแต่นี่ก็คือชิลนะนั่งดูวิวไปฟ้าตอนยอนเราเข้าที่พักกันนะครับแล้วไปกินข้าวกันนะครับครับผมบรรยากาศมันคล้ายวังเวียงเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าแบบมันมีความวังเวียงอยู่แบบดีมากชิลมากขนาดเรามาช่วงนี้นะเนี่ยใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับมาเที่ยวเมืองคลองใหม่ครับครับผมเที่ยวไปเที่ยวกับเดินทางเล่าเรื่องเดินทางเล่าเรื่องโอเคขอบคุณมากครับครับผมครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวไม่กี่เดือนเดี๋ยวขึ้นร้านละขึ้นร้านขึ้นร้านละร้านซับร้านซับเฮ้ยขอบคุณสาธุนี่ทำไมทางเดินมันดูแปลกๆมันเอียงๆมันดูมีซิกแซกใช่ไหมพี่กินข้าวเลยนะพี่บ้านว่าจริงๆนะพี่กินบอกเขาให้หกโมงเนี่ยเขาจานครอบแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่บาสตอนนี้เนี่ยตาสังเกตได้ว่าแสงจะเริ่มน้อยนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นคิงของแบบโลไลท์ของ A7S Mark III เนี่ยคือเขาจะถ่ายที่แสงมาได้ดีมากแต่น้อยสับมากครับอันนี้คือและยิ่งตัวเนี้ยตัว3เนี่ยยิ่งเวิร์กไปอีกเห็นไหมครับว่าแสงน้อยลองนั้น ISO ให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ได้ครับเอางั้นเอาแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนอันนี้คือแสงปกตินี่แสงนี่คือแสงปกติใช่ครับแล้วถ้าได้ไอโซจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับอันนี้ครับนี่ได้หมื่นหนึ่งเลยเนี่ยตาตาฮะอันนี้ไอโซเท่าไหร่ครับ 12,800 ครับผมก็ยังไม่มีน้อยครับจริงป่ะเนี่ยจริงครับครับผม 16,000 เปิดเป็นกลางวันเลยพี่จริงครับจริงป่ะเนี่ยใช่พอแล้วมั้งจริงมากเลยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับในบริเวณที่พักนะครับก็หลายๆคนเวลาแบบถ่ายตอนกลางคืนสังเกตได้ว่าบางทีภาพมันจะเละๆมี noise นึกออกไหมแล้วก็ความสามารถหนึ่งครับของกล้อง A7S Mark III เนี่ยก็คือเรื่องของ night mode คือการถ่ายกลางคืนเพราะมันเป็นกล้องที่สามารถดัน ISO ได้เยอะมากเนี่ยฮะไอคือตัว ISO เนี่ยเราสามารถที่จะดันเนี่ยมากสุดคือ 400,000 เนี่ยคือ ISO ดันปึ๊บ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 ขึ้นไป 20,000แสน6แต่คือหลักแสนก็หลักแสนมีน้อยนะแต่หมายถึงว่ามันดันได้เยอะจริงๆก็คือทำให้เราแบบตัดปัญหาเรื่องการถ่ายกลางคืนนะแบบมองไม่เห็นอะไรเงี้ยอันนี้คือส่วนของไนท์โหมดครับซึ่งในจุดนี้แหละมันสามารถทำให้เราสามารถครีเอทงานนะครับออกมาได้แบบหลากหลายมากขึ้นเพราะบางทีบางคนเนี่ยก็ตัดใจไม่ถ่ายกลางคืนไปเลยในอย่างนี้เราก็จะถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนเพราะว่าเนี่ยผู้คนแต่ละบ้านก็จะนั่งดื่มกินกันนั่งอะไรกันดีเพราะนั้นขอเชิญภาพหมดกลางคืนจากกล้อง A7S Mark III แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นครับรุ่นสวัสดิ์ยามเช้าทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงตรงนะครับอยากให้เดินตามนิดนึงนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะทุกคนจริงๆสภาพแสงค่อนข้างมืดพอสมควรแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้ที่นี่เราจะเห็นวิวผมไม่แน่ใจเขาบอกว่าอ๋อนี่ไงยอดหลวงเชียงดาวที่เห็นเป็นเงาอยู่นั้นนั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำภาพซีนิมาติกยามเช้ากันนะครับต้องบอกก่อนว่า A7S Mark III เนี่ยความเจ๋งของเขาเนี่ยคือนอกจากจะถ่ายที่แสงน้อยได้แล้วในไนท์โหมดเนี่ยบางครั้งเราสามารถที่จะถือมือเปล่าก็ได้ handheld ได้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวกล้องเนี่ยจะมีกันสั่น5แกนนะครับที่สามารถทำให้เราเนี่ยใช้มือเปล่าในการถ่ายอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ใช้ฟุตอย่างเงี้ยถือเฉย
แล้วเราสามารถเอาไปดึงสโลว์ได้แล้วก็อีกอันสุดท้ายเลยที่ผมคิดว่ามันเป็น Picture Profile ที่เจ๋งมากนะครับของ Sony เนี่ยที่เขาทำเพิ่มขึ้นมาในรุ่นนี้ก็คือมี S-Scene Tone นะครับคือปกติเนี่ยคนที่ใช้กล้องของ Sony อย่าง A7S Mark 2รุ่นที่แล้วเงี้ยก็จะใช้พวก S-Log กัน S-Log 2 S-Log 3นะครับหรือในกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมี HLG 123พวกนี้คือเขาจะถ่ายไปเนี่ยเพื่อจะเอาไปเกรดดิ้งสีไปทำสีใหม่แต่สำหรับคนที่แบบว่างานที่เราอาจจะต้องการความรวดเร็วหรือความสะดวกนะครับแต่อยากได้ภาพออกมาโทนแบบซินิมาติกจริงๆมันสามารถใช้ Picture Profile 11ได้ในการที่เราอัปเดตกล้องแล้วนะฮะ มันจะได้เป็น S-Scene Tone ซึ่งภาพมันจะออกมาซินิมาติกโดยอัตโนมัติเดี๋ยววันนี้เราจะลองถ่ายนะครับกันด้วยโหมดทั้งหมดนี้ก็คือเนี่ยใช้ช่วงกลางคืนที่แสงน้อยๆอย่างนี้นะครับใช้การสั่น5แกนด้วยมือเปล่าบวกกับกล้องนี้ด้วยเพราะทั้ง2กล้องเนี่ยเป็น S3 เหมือนกันและสุดท้ายครับก็คือจะใช้ S-Scene Tone ในการถ่ายออกมาแล้วมาดูครับนี่คือตอนเช้าที่เมืองคองครับเรียบร้อยแล้วครับที่ท่านเห็นนะครับเป็นซีนิมาติกยามเช้า by Sony A7S Mark 3นะครับเรียบร้อยฮะตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันเราทิ้งข้าวเช้าโรงแรมเลยนะครับเพื่อไปปะโนอีกแล้วเหรอนี่ไม่ได้ของดีมันต้องไปผมบอกเลยว่า the best of เมืองของ the best of เชียงดาว the best of เชียงใหม่ the best of Thailandนั่นแหละครับและภาพที่คุณเห็นทั้งหมดนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับมากกว่า 90% เราถ่ายทำด้วย A7S Mark 3นะครับสร้างสรรค์ทุกการถ่ายได้ไอเดียใหม่ไม่รู้จบก็มันเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากถ่ายวิดีโอจริงจังขึ้นซึ่งเราสามารถจะได้โทนสีวิดีโอที่สามารถทำงานได้ยืดหยุ่นกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกล้องที่สูงกว่านะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวแบบเป็นคิงของการถ่ายวิดีโอในยุคนี้เลยแหละนั่นแหละฮะก็หามาใช้การส่วนที่นี่ครับเมืองคองผมกลับมาอีกแน่นะครับขึ้นเฟเวอริตแล้วฟริ้งเรียบร้อยเป็นเมืองชิลๆสโลไลท์น่าน่ารักนะครับมาเที่ยวกันเยอะนะครับอาจจะขับมาไกลหน่อยแต่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับลาก่อนสวัสดีครับ